ท่านพี่น้องผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผู้ที่ยืนหยัดในแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะนะครับที่ทำให้พวกเราได้มีโอกาสมานั่งอยู่ตรงนี้อีกขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ตรงนี้ยังได้เห็นหน้าผมและผมก็ยังได้เห็นหน้าทุกๆคนอย่างน้อยๆเราก็มีตัวตายตัวแทนและนบีนนะนบีนยูฮันเงาะมีตัวตายตัวแทนและเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ในอนาคตข้างหน้าจะเป็นอาจารย์นบีนนะฟังบรรยายตั้งกับอาจารย์ฟาริดรอฮิมะฮุลลอฮ์อยู่นะครับอินชาอัลเลาะห์ขอดุอานะขอดุอาให้เขาวันนี้สิ่งที่ผมได้เตรียมมาให้กับพวกเรานะครับเป็นเรื่องของการศรัทธาประการหนึ่งนะครับที่เรียกว่าตะวักกุลหรือตะวักกัลนะครับเรื่องของตะวักกุลหรือตะวักกัลมีความสำคัญยังไงกับพวกเราทุกๆคนในที่นี้คำว่าตะวักกุลมาจากภาษาอาหรับ3อักษรเข้าบทเรียนเลยนะเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลาคำว่าตะวักกัลมาจากภาษาอาหรับ3อักษรมีตัววาวตัวกาฟแล้วก็ตัวลาม3อักษรก็จะอ่านว่าวากาลาวากาลาแปลว่าแทนนะครับแปลว่าแทนทำแทนตัวแทนถ้าเพิ่มสละชัดดะวักกาลาอยู่วักกิลูนะครับแปลว่าการให้ทำแทนหรือการมอบหมายนะภาษาอาหรับจะเป็นแบบนี้แค่เพิ่มสระไปอย่างเดียวในความหมายเปลี่ยนอันนี้เป็นลักษณะพิเศษของภาษาอาหรับนะครับวากาลาแปลว่าแทนทำแทนเช่นมันมีซุบบอกว่าวักกัลตุฉันมอบหมายใครครับมอบหมายให้นบีลมอบหมายให้นบีเนี่ยกะซาวะกะซาไปทำนู่นแทนไปทำนี่แทนให้กับฉันนะนะครับสามอักษรนะครับเขียนกันได้นะถ้าเขียนภาษาอาหรับไม่ได้ก็เขียนภาษาไทยก็ได้แม่นักเรียนที่นี่เนี่ยอเล่มกันจริงๆเลยมีปากกากันคนละเล่มมีหนังสือสมุดกันคนละเล่มปากกากันคนละด้ามมาชาอัลลอฮ์เลยเนี่ยนะครับนี่ทำไมเตรียมข้อมูลมานี่สงสัยนี่เละเลยนะขยันจริงๆเก่งจริงๆเลยนะครับการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหลักการประการสำคัญของศาสนาอิสลามนะครับการมอบหมายเป็นหนึ่งในเรื่องของหลักความเชื่อนะครับเรื่องของหลักเตาฮีดหลักความเชื่อหรือว่าอันอากีดะหรือเป็นหนึ่งในส่วนของอีมานการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการแสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ลองฟังให้ดีนะการมอบหมายเนี่ยเป็นการแสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในด้านเดชานุภาพในด้านความสามารถแล้วก็ในด้านพลังและอำนาจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นนะครับเรื่องของการตะวักกุลหรือบ้านเราจะเรียกว่าตะวักกัลมันเป็นเรื่องที่ผูกพันกับอีมานล้วนๆเลย 100% คนที่ไม่ได้ศรัทธาคนที่ไม่ได้เชื่อหรือคนที่มีอะกีดะห์ไม่ถูกต้องเนี่ยเขาก็จะเข้าใจคำนี้แบบผิดเพี้ยนนะเขาจะเข้าใจคำนี้แบบผิดเพี้ยนการตะวักกัลเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนแอของมนุษย์อย่างพวกเราใครเป็นมนุษย์ยกมือขึ้นฮัลโหลมีไม่กี่คนนึงนะต้องเงียบใครเป็นมนุษย์ยกมือขึ้นอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่มีใครยกเลยแสดงว่าไม่มีใครฟังผมเลยเนี่ยนะการตะวักกัลการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนแอทำไมถึงแสดงออกถึงความอ่อนแอล่ะครับคูลิกอนอินซานุดออีฟาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสร้างมนุษย์
อัลเลาะห์บอกข้าเนี่ยสร้างมนุษย์มาเนี่ยนะสร้างมนุษย์นะใครเป็นมนุษย์เนี่ยฟังไว้เลยสร้างมนุษย์มาในสภาพที่อะไรดออีฟันอ่อนแอพี่น้องจำเอาไว้นะครับอันนี้คือหลักการหนึ่งนะมนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอไร้ความสามารถมนุษย์ถูกสร้างมาในสภาพที่ไม่มีความสามารถเหนือไปกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอน 100% ดังนั้นครับมันจึงเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนแอของมนุษย์ที่จะต้องพึ่งพิงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะคุณลักษณะของอัลลอฮฺประการหนึ่งนะครับคุณลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการหนึ่งพระองค์จะไม่พึ่งพิงสิ่งใดนะผู้สร้างจะไม่พึ่งพิงสิ่งใดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีคุณลักษณะของคอลิกแปลว่าผู้สร้างดังนั้นเมื่อพระองค์เป็นผู้สร้างพระองค์จะไม่ต้องการพึ่งพิงสิ่งใดถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึ่งพิงสิ่งใดจะไม่สามารถเป็นพระเจ้าของมนุษย์ได้นี่คือความตรงกันข้ามนะครับที่เราจะต้องรู้แล้วก็จะต้องเข้าใจดังนั้นเวลาที่เราอ่านอายะห์อัลกุรอานในซูเราะห์อัลอิคลาสสุราอะไรครับตัวนะสุราอิคลาสกุลฮุวัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับกุลมุฮัมมัดจงประกาศเถิดฮุวาพระองค์คืออัลลอฮุอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะฮาดุนเพียงพระองค์เดียวภาษาไทยก็แปลว่าเอกะก็แปลว่าหนึ่งเดียวพระองค์นั้นเป็นหนึ่งเดียวเป็นที่หนึ่งแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวด้วยอัลลอฮุสซอมัดในประโยคที่2ในองค์การที่2อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่ายังไงอัลลอฮ์นั้นพระองค์เป็นที่พึ่งนะดังนั้นหลักความเชื่อของอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ตามแนวทางของบรรดาซะลาฟุศอลิฮีนเนี่ยเราเชื่อและศรัทธาว่าอัลลอฮ์พระองค์อัลลอฮ์นั้นมีลักษณะมีพระนามและมีคุณลักษณะที่ไม่พึ่งพิงสิ่งใดมันจึงเกิดข้อถกเถียงกันพี่น้องลองฟังให้ดีนะเวลาคนคอลัฟคนคณะเก่ากับคนซะลัฟคนคณะใหม่ขออนุญาตใช้คำนี้นะครับไม่ต้องแสลงนะครับเวลาที่เขาทะเลาะกันเนี่ยเวลาที่เขาเถียงกันเนี่ยบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่พึ่งพิงสิ่งใดและทำไมบรรดาพวกซะลัฟบรรดาพวกคณะใหม่ชอบแปลว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทับอยู่บนบัลลังก์ล่ะมาแล้วมัสอะละห์เกิดประเด็นปัญหาเกิดเอาในเมื่อบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่พึ่งพิงสิ่งใดทำไมพวกเราจึงแปลว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮ์อัรชิสตาวาทำไมพระองค์ทรงประทับไปนั่งอยู่บนบัลลังก์และแสดงว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาศัยอะไรเก้าอี้อาศัยบัลลังก์นี่เขาเถียงกันไปยันนั่นมันเป็นการถกเถียงทางด้านตรรกวิทยานะครับทางด้านมันติกหรือทางด้านตรรกวิทยาซึ่งนะครับนักวิชาการอุซูลนักวิชาการที่เขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยเขาจะไม่เถียงกันเรื่องนี้โดยเฉพาะกลุ่มชนที่ยึดในแนวทางแห่งกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบนพื้นฐานความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาจะทำการตัฟวีดเขาจะไม่เถียงกันเรื่องนี้เขาจะไม่พยายามเอาสติปัญญาของเขาเนี่ยไปชอนชัยในเรื่องของซาติยะหรือว่าในเรื่องของซาตตัวตนของอัลเลาะห์หรือไกฟียะอาจารย์ฟาริดพูดบ่อยในเรื่องของไกฟียะวิธีการอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์จะไม่ถกเถียงและจะมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละครับคือประเด็นหนึ่งที่เรากำลังจะเข้าเนื้อหาแล้วก็พูดคุยกันดังนั้นพี่น้องครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกล่าวเอาไว้เองนะอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ความเชื่อของพวกเราเนี่ยนะอะกีดะห์ซะลัฟเนี่ยความเชื่อของพวกเรานี่ก็คือเชื่อตามตัวบทหลักฐานที่อยู่ในอัลกุรอานแล้วก็ในซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบนพื้นฐานความเข้าใจของบรรดาซะลาฟุศศอลิฮีนในเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงการันตีนะครับตัวของพระองค์เองว่านะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัรเราะห์มานุอะลัลอัรชิสตะวาผู้ทรงอภิบาลผู้ทรงเมตตาปราณีพระองค์ทรงประทับอยู่เหนือบัลลังก์พี่น้องจะทำยังไงอัลเลาะห์นั่งยังไงนั่งบนเก้าอี้หรือเปล่าก้นโดนพื้นหรือเปล่าอย่างนั้นไหมไม่ได้นะครับเราตัฟวีดเราจะไม่ใช้สติปัญญาในการชอนชัยการมีอยู่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนี้ยตะฮรีมเป็นสิ่งที่ถูกห้ามเอาไว้อะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์จะไม่อนุญาตในการที่จะให้ใช้สติปัญญาของเราเนี่ยไปนึกไปคิดไปวิพากษ์วิจารณ์
ตัวตนของอัลลอฮ์พระนามของอัลลอฮ์คุณลักษณะของอัลลอฮ์และวิธีการของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นบิดอะห์พี่น้องฟังให้ดีนะและไม่ใช่บิดอะห์ธรรมดานะครับเป็นบิดอะห์อัลอิอ์ติกอดียะห์เป็นบิดอะห์ทางด้านความเชื่ออันตรายอันตรายกว่าบิดอะห์ธรรมดาอันตรายกว่าบิดอะห์อามะลียะห์บิดอะห์อิอ์ติกอดียะห์เนี่ยคือความคิดของเราเนี่ยกำลังอะไรอุตริความเชื่อของเราเนี่ยกำลังอะไรครับอุตริและมันสามารถความเชื่อแบบนี้เนี่ยมันสามารถทำให้พวกเราเนี่ยนะหลุดไม่ใช่หลุดจากการเป็นมุสลิมนะหลุดจากการเป็นอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เห็นไหมครับดังนั้นเขาจึงมีการแยกระหว่างซะลัฟกับคอลัฟนี่เห็นไหมระหว่างซะลัฟกับคอลัฟและถ้าหากว่ามีความเชื่อที่ผิดเพี้ยนเกินเลยไปเนี่ยเลยเถิดไปเนี่ยอาจจะหลุดนะคอลัฟกับซะลัฟเนี่ยยังเป็นอยู่ในแนวซุนนะห์เหมือนกันยังอยู่ในแนวซุนนะห์เหมือนกันแต่ถ้าหากว่ามีความเชื่อในเรื่องของพระนามคุณลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยออกนอกกรอบเมื่อไหร่แล้วก็หลุดออกจากการเป็นซุนนีหลุดออกจากการเป็นซุนนะห์เลยจะกลายไปเป็นอาชาอีรอจะกลายไปเป็นรอฟิดอจะกลายไปเป็นมุตะซิละจะกลายไปเป็นกลุ่มไหนก็แล้วแต่เขาไม่ใช่อะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เข้าใจนะครับดังนั้นที่นี่ผมเนี่ยถูกสอนอาจารย์ฟาริดเนี่ยสอนผมเสมอนะครับเวลาพูดเวลาสอนเรื่องราวของศาสนาเนี่ยพูดตามตัวบทหลักฐานพูดให้ตรงยืนให้ตรงแต่เสียงผมมันจะอ่อนไปหน่อยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะครับเสียงผมมันจะอ่อนไปหน่อยเสียงไม่ดังเหมือนอาจารย์มุฮัมมัดเสียงไม่ดังเหมือนอาจารย์อับดุลฮากีมหรือบรรดาวิทยากรท่านอื่นหรืออาจารย์ราชิดีนนะครับแต่หลักการยังคงเดิมนะพี่น้องครับที่นี่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่นี่ยังเหมือนเดิมนะใครที่ไม่สบายใจอาจารย์ฟาริดไม่อยู่แล้วโอ้ยมุนซิดมันจะยืนเหมือนอาจารย์ฟาริดหรือเปล่าอินชาอัลลอฮ์ขอดุอานะครับขอดุอาว่ายังไงยามุกอลลิบัลกุลูบซับบิตกอลบีอาลาดีนิกะโอ้ผู้ทรงพลิกผันหัวจิตหัวใจได้โปรดทำให้หัวใจของข้าพระองค์นั้นได้อะไรครับมั่นคงอยู่บนศาสนาของพระองค์คิดถึงแกทุกวันเลยคิดถึงแกทุกวันเลยนะครับคิดถึงทีไรก็น้ำตามันไหลนะครับเพราะว่าพี่น้องก็รู้จักนะครับท่านอาจารย์ฟาริดดีท่านก็เป็นคนที่ให้โอกาสผมได้ทำงานตรงนี้แหละอยู่ที่นี่มา22ปีแล้วนะครับอยู่ที่นี่มา22ปีตั้งแต่ปี2542ยังเป็นทางการนะครับ2542นะครับมูลที่อนุรักษ์มุลอิสลามเกิดเริ่มก่อตั้งในปี2538เป็นชมรมอนุรักษ์มุลอิสลามทำวิทยุนะครับแล้วก็โยกย้ายถิ่นฐานไปตรงเยี่ยมนิทันใช่ไหมนะครับก่อนแสนแสบย้ายมาแสนแสบพอแสนแสบย้ายมานี่ย้ายมาเจรดับย้ายมันอ้อมีก่อนตรงบ่อปลายนะครับมีตรงบ่อปลายก็โยกย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆผมได้มีโอกาสสัมผัสอยู่ในทุกๆช่วงเหตุการณ์อัลฮัมดุลิลละห์ภูมิใจที่ได้เป็นลูกน้องอาจารย์ฟาริดนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับบรรดาวิทยากรที่นี่หลายๆท่านอ่ะนะครับเรื่องของเรานะครับในวันนี้การมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากจะให้เรื่องนี้อยู่ในหัวใจของพวกเราทุกๆคนเพราะการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศรัทธาล้วนๆ 100% นะครับจะไม่มีอะไรมาเข้ามาแทรกแซงเลยนะครับการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอะกีดะห์ 100% นะครับซึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้กล่าวนะครับในองค์การหนึ่งนะครับอยู่ในซูเราะห์อัซซุมัรองค์การที่38นะครับซูเราะห์อัซซุมัรองค์การที่38อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวกุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดคำว่ากุลนี่พี่น้องมาจากคำว่ากอลายะกูลูกุลนะครับในภาษาอาหรับจะมีเฟียจะมีคำกริยาอยู่3ช่องอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะครับอยู่3ช่องกุลแปลว่าจงกล่าวแล้วอัลเลาะห์สั่งใครอัลเลาะห์สั่งใครทราบไหมครับถ้าประทานอัลกุรอานลงมาแล้วใช้คำว่ากุลแปลว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งกับท่านอะไรครับบังกอซอด
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะอัลกุรอานุลกะรีมเป็นคัมภีร์ที่ถูกประทานมาให้กับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุนอาฟะรออัยตุมมาตะดะอูนมินดูนิลลาฮิอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยกล่าวตั้งคำถามนะจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดพวกเขามิเห็นไม่รู้ไม่ทราบคำว่ารออัยตุมแปลว่าพวกเขานะรู้เห็นแต่ในคำนี้เนี่ยนะครับเป็นการตั้งคำถามด้วยกับการเอาฮัมซามาไว้ข้างหน้าอาฟะรออัยตุมพวกเขาไม่รู้ไม่เห็นดอกหรือว่ามาตะดะอูนมินดูนิลลาในสิ่งที่พวกเขาวิงวอนขอพรอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าดูนี่แปลว่าอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิลอารอดานีอัลลอฮุบิดุรรินอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับถ้าหากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินคำว่าอินแปลว่าหากแม้นว่าอารอดายูรีดูแปลว่าต้องการหรือประสงค์อันนี้เป็นการกล่าวจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากแม้นว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์อยากจะให้อะไรครับดุรรินบิดุรรินแปลว่าความเลวร้ายความทุกข์นะครับสภาวะคับขันนะแปลได้หมดเลยถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความเลวร้ายความทุกข์หรือภัยพิบัติภัยบาลาประสบกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้รับบัญชาใช้ให้ประกาศองค์การนี้และอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวเป็นการตั้งคำถามเพื่อที่จะให้บรรดาผู้ศรัทธาและบรรดามนุษย์ทุกๆคนเนี่ยได้ใช้สติปัญญาถ้าหากแม้นว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ทุกภัยเกิดขึ้นประสบกับคนหนึ่งคนใดแล้วแล้วก็ฮัลฮุนนะกาชิฟาตุบิดุริฮีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวใครเล่าสิ่งไหนเล่าผู้ใดเล่านะที่เขาจะอะไรสามารถขจัดสิ่งต่างๆที่มันเป็นความทุกข์ที่มันเป็นภัยพิบัติอัลลอฮฺถามว่าใครขจัดได้ใครทำได้บ้างนะครับเป็นการตั้งคำถามและนักวิชาการมุฟัสซิรีนนักวิชาการที่เขาอธิบายอัลกุรอานในอายะห์นี้เนี่ยหยิบยกองค์การนี้มาอธิบายในเรื่องของการมอบหมายการตะวักกันต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวต่อเอาอารอดานีบิเราะห์มะตินหรืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงประทานความเมตตาท่านนบีเนี่ยนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านองค์การนี้เนี่ยนะครับเป็นการบอกและก็แทนตัวท่านด้วยหรืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงประทานความเมตตาให้แก่ฉันนะฮัลฮุนนะตั้งคำถามอีกแล้วในอัลกุรอานนี่ชวนให้เราคิดนะครับแต่ไม่ได้ให้เราคิดเหมือนกับที่เราพูดกันในตอนต้นชั่วโมงไม่ใช่คิดถึงว่าอัลลอฮ์ประทับยังไงไม่ได้คิดว่าตัวของอัลลอฮ์จะเป็นยังไงร่างกายของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นอย่างไรคิดแบบนั้นไม่ได้แต่คิดในที่เนี้ยให้ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราสิ่งต่างๆที่เป็นมักลูกียีนสิ่งถูกสร้างทั้งหมดเนี่ยพิจารณาลองดูลองพิจารณาหรือแม้กระทั่งสิ่งที่อยู่ในตัวเราลองพิจารณาดูสิถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้มันมีถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้มันเกิดถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้มันเป็นไปใครทำได้หรือสิ่งที่มันเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั้งหมดในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความโศกไม่ว่าจะเป็นการโดนทดสอบประการไหนชนิดไหนก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นไปตามกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นอัลลอฮ์ตั้งคำถามเอาไว้ชัดเจนมากถ้าหากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดและถ้าหากว่าพระองค์ไม่ทรงขจัดสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกไปเนี่ยใครทำได้มีไหมครับเอาแค่โรคโควิดอย่างเดียวอะนะเมื่อวานนี้อาจารย์มุฮัมมัดบอกตายไปแล้วเท่าไหร่นะครับกี่ล้านคนนะโควิดทั้งโลกเนี่ยที่ตายไปเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับไม่รู้กี่สิบล้านคนติดกันเป็นไม่รู้กี่ร้อยล้านคนเห็นไหมครับมนุษย์ทำได้ไหมจะให้มันหายไปเนี่ยพยายามกันอยู่เนี่ยทั้งโลกเนี่ยเรากำลังรวมตัวกันรวมหัวกันเลย
พยายามที่จะแก้ให้โรคระบาดนี่เนี่ยมันหายไปจากสังคมเนี่ยเรายังตอนนี้เราประชุมกันปรึกษาหารือทั้งองค์การอนามัยโลกทั้งอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเขาคิดค้นยากันหัวปั่นเลยเนี่ยถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้มันหายไปเนี่ยมันจะหายไปได้ไหมไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความสามารถของมนุษย์อันนี้คือกรณีเดียวนะครับแค่โรคระบาดอย่างเดียวเนี่ยคือเคสเดียวกรณีเดียวที่เราสามารถนำมาปรับใช้แล้วก็คิดว่ามาชาอัลลอฮ์ลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ไม่มีใครที่จะมีอำนาจได้นะครับไม่มีใครที่สามารถจะปลดเรื่องหรือปัดเป่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้อิลลัลลอฮ์เว้นแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวดังนั้นในองค์การนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวต่อครับฮัลฮุนนะมุมซิกาตุเราะห์มะติฮิและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวต่อนะครับฮัลฮุนนะแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยฮัลเป็นการตั้งคำถามเป็นอิสติฟฮามเป็นการตั้งคำถามในองค์การอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวฮัลฮุนนะแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมุมซิกาตุเราะห์มะติจะสามารถยับยั้งความเมตตาความกรุณาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้หรือไม่ตั้งคำถามอีกแล้วคำตอบตอบได้คำเดียวเป็นการบังคับให้ตอบเลยไม่ได้นะครับทั้งหมดที่เป็นคำถามประโยคก่อนหน้านี้บังคับได้อย่างเดียวเลยว่าไม่มีใครทำได้ไม่มีใครให้มันเกิดขึ้นได้ไม่มีใครสามารถที่จะขจัดปัดเป่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ท่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุลมุฮัมมัดกล่าวนะบอกนะไปประกาศนะฮัสบียัลลอฮุแปลว่าอะไรครับฮัสบียัลลอฮ์ฮัสบีแปลว่าใครทราบเดี๋ยวมีรางวัลให้แม่น่าจะหยิบรางวัลมาแจกด้วยนะฮัสบียัลลอฮุแปลว่าอะไรครับพอเพียงอัลฮัมดุลิลลาห์แม่ไม่ได้หยิบรางวัลมาก็เงียบหยิบมาขายของมาครับวันเนี้ยไม่มาไงเอาไม่ได้สัมปทานไงรอบนี้ฮัสบิยัลลอฮุแปลว่าอะไรครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพอเพียงพอแล้วจบที่อัลลอฮ์คือคำตอบสุดท้ายของชีวิตฮัสบิยัลลอฮุอะลัยฮิยะตะวักกะลุอัลมุตะวักกิลูนนะครับเป็นดุอาด้วยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเพียงพอแก่ฉันแล้วมุฮัมมัดบอกเลยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพอเพียงแก่ฉันแล้วอะไลฮิแล้วก็บรรดาผู้ที่ยะตะวักกะลุลมุมินีนผู้ศรัทธาที่มอบหมายต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุอักบัรถ้าเราเข้าใจอายะห์อัลกุรอานองค์การนี้อย่างลึกซึ้งนะครับพี่น้องครับพี่น้องจะรู้ว่าดุนยาเนี่ยผู้ศรัทธาเนี่ยอยู่สบายใจไปหมดนะครับทำไมอ่ะไม่ว่าจะอุทกภัยไม่ว่าจะวาตภัยอัคคีภัยแผ่นดินไหวฝนตกฟ้าร้องโรคระบาดสำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นยังไงมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเบาไหมพี่น้องถามจริงๆถ้าวันนี้เราเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยเป็นโรคเราก็เครียดไม่มีงานทำเครียดไหมเครียดขายของไม่ได้เครียดไหมเครียดแล้วก็อะไรครับลูกดื้อเครียดไหมเครียดสาวมีแย่เครียดไหมโอ้โหโคตรเครียดเลยอาจารย์เอ้ยว่าแล้วภรรยาแย่ล่ะไม่มีนะอัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยววันนี้ขอเข้าข้างผู้หญิงเลยนะนะบางทีส้มนะเอาผู้ชายมีน้อยวันนี้เอาใจผู้หญิงหน่อยเอาใจมวลชนตรงนี้อย่างเดียวนะตรงอื่นไม่เอานะครับดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักนี่แหละการมอบหมายเนี่ยมันจะทำให้หัวใจของผู้ศรัทธารู้สึกผ่อนคลายเราจะไม่รู้สึกเก็บอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรามาไว้ในความคิดมาไว้ในใจมันจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเวลาที่เกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่พี่น้องครับมันจะทำให้รู้สึกเบาเนี่ยแก้โรคอะไรครับเขาเรียกโรคอะไรนะซึมเศร้าแก้โรคซึมเศร้าได้อีกประการการที่เรารู้จักมอบหมายต่ออัลเลาะห์
ซุบฮานะฮูวะตาลาเราจะไม่เป็นโรคซึมเศร้าปัญหาคือพวกเราเนี่ยไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังแล้วก็คิดเยอะคิดมากโรคอะไรครับโรคก็รุมเร้าแล้วก็ไปหาหมอบอกกินยาเยอะๆพักผ่อนเยอะๆนะครับพยายามอย่าคิดอะไรมากนะอัลลอฮ์กุรอานบอก 1,400 กว่าปีพอหมอบอกกินยาเยอะพักผ่อนเยอะๆนะอย่าไปคิดอะไรมากเราทำตามหมอทุกระเบียดนิ้วเลยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประกาศสั่งนบีประกาศ 1,400 กว่าปีแล้วเราไม่เคยอ่านเลยเห็นไหมครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในอีกซูเราะห์หนึ่งนะครับในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่159พูดถึงการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมันจะทำให้พวกเราเนี่ยนะครับมีหัวใจที่หนักแน่นมั่นคงฟาอิซาอาซัมตะฟะตะวักกันอัลลอฮ์เมื่อสุเจ้าทั้งหลายมั่นใจตั้งใจก็จงมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียมั่นใจแล้วแน่ใจแล้วมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียทำไมล่ะครับอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุตะวักกิลีนแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงอะไรรักทรงโปรดปรานคนที่ชอบมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามจริงๆพี่น้องทุกวันเนี่ยที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่ออะไรครับมีใครจะตอบไหมทุกวันเนี่ยที่เราอยู่บนดุนยาเนี่ยเราอยู่เพื่ออะไรอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์การอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เนี่ยเป็นสาเหตุที่จะทําให้อัลเลาะห์รักนี่แหละครับองค์การอัลกุรอานองค์การนักวิชาการบอกว่าคนที่ชอบมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะมอบหมายแบบถูกๆนะเดี๋ยวผมจะบอกว่ามอบหมายแบบผิดเป็นยังไงมอบหมายแบบถูกๆตามหลักความเชื่อของบรรดาซะลาฟุศอลิฮ์เนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยจะเป็นที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมันก็เป็นจุดประสงค์ของการดํารงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ของมนุษย์ทุกคนเราอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยผู้ศรัทธาที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยสิ่งเดียวที่เราต้องทำนั่นก็คือทำทุกสิ่งทุกอย่างให้อัลลอฮ์ตาลารักเราทำไมต้องทำให้อัลลอฮ์รักอ่ะอัลลอฮ์เป็นเจ้าของสวรรค์อัลลอฮ์เป็นเจ้าของนรกอัลลอฮ์เป็นเจ้าของชีวิตอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงประทานอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างถ้าไม่ทำให้ผู้สร้างรักทำให้ใครรักทำให้ใครรักทำให้สาวมีรักเราอาจจะได้สตังค์ได้เงินเดือนเพิ่มทำให้ภรรยารักเราอาจจะได้กินข้าวอร่อยอร่อยนะครับทำให้ลูกรักเราก็อาจจะอะไรครับไม่เหงานะครับทำให้เพื่อนที่ทำงานรักเราก็อาจจะสบายใจแต่ถ้าเราทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักพี่น้องครับพี่น้องจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่น้องปรารถนาอยากได้อะไรอัลลอฮ์จะให้เชื่อผมไหมอยากได้อะไรก็แล้วแต่ถ้าพี่น้องเป็นที่รักของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้พี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์จะเป็นมืออัลลอฮ์จะเป็นเท้าอัลลอฮ์จะคอยปกป้องอัลลอฮ์จะคอยดูแลคนที่อัลลอฮ์รักเหมือนกับที่เรารักใครสักคนหนึ่งเราก็จะดูแลเราก็จะอยู่เคียงข้างเขาใช่ไหมครับแต่ถ้าวันนี้อัลลอฮ์รักเราพี่น้องครับจบฮัสบิอัลลอฮ์จบเลยเพียงพอเลยดุนยานี้ไม่ต้องเอาอะไรแล้วทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักนะครับมนุษย์ทั้งโลกก็จะรักพี่น้องปัญหาคืออะไรวันเนี้ยเราเนี่ยชอบทำให้อัลลอฮ์โกรธละหมาดก็ไม่ครบบวชก็ไม่เอาซะกาตก็ขี้เหนียวเป็นยังไงทำให้อัลลอฮ์โกรธตลอดเลยนบีบอกอย่าไปนินทาว่าร้ายใครนะอัลลอฮ์แจ๊ดอัลลอฮ์โกรธไหมเนี่ยแน่นอนทีครับสิ่งต่างๆเราเนี่ยทำผิดทำชิริกต่ออัลลอฮ์ทำบิดอะห์ต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์โกรธทั้งนั้นเลยแต่พวกเราไม่เคยคิดน่าเดี๋ยวตาบัดเดี๋ยวมันก็หายจานอย่าพูดเยอะเดี๋ยวตาบัดเดี๋ยวมันก็หายคิดแบบนั้นได้มันก็ดีครับแต่ปัญหาคือเราไม่รู้ไงว่าดุนยาเนี่ยเราจะอยู่กันอีกกี่ฝนเราจะอยู่กันอีกกี่น้ำนะไม่ทำดีกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทำให้อัลลอฮ์รัก
อย่าพยายามทำตัวให้อัลลอฮ์โกรธกริ้วพี่น้องต้องศึกษาแล้วนะครับว่าทำยังไงอัลลอฮ์ถึงจะรักแล้วก็ทำยังไงอัลลอฮ์ถึงจะไม่โกรธเรานะต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องฟังดังนั้นครับในซูเราะห์อาลอิมรอนเนี่ยความตั้งใจเป็นประเด็นหลักในการที่จะทำให้กิจการงานสำเร็จตั้งใจแล้วมั่นใจแล้วแน่วแน่เมื่อไหร่แล้วก็ตะวักกันอัลลอฮ์มอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์สำเร็จทุกงานที่เราตั้งใจทำมั่นใจทำและมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพระองค์จะทรงประทานความสำเร็จเพราะมันเป็นกฎขั้นพื้นฐานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมันยัดดะวะจะดะใครที่ใช้ความเพียรพยายามเขาจะสำเร็จนบีวางพื้นฐานเอาไว้เลยใครที่พยายามจะสำเร็จดังนั้นคนส่วนใหญ่ 99% ที่ใช้ความพยายามจะประสบความสำเร็จแต่มันจะมีอยู่เปอร์เซ็นต์หนึ่งที่ใช้ความพยายามทั้งหมดแล้วแต่ไม่สำเร็จมันจะมีอยู่ 1% เพื่อที่จะเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่ามนุษย์นั้นดอีฟันอ่อนแอเราทำไม่ได้หมดทุกอย่างหรอกครับอย่าหลงตัวเองนะครับอย่าสาว่าตัวเองเนี่ยจังนะอัลลอฮ์ฉันทำมาหมดแล้วฉันประสบความสำเร็จชีวิตในชีวิตมาหมดแล้วอันนี้คนขี้โมอันนี้คนขี้โมนะครับมันต้องมีผิดหวังด้วยไม่งั้นเราจะไม่รู้ถึงรสชาติของความเป็นมนุษย์ชีวิตผมเนี่ยนะผิดหวังทั้งชีวิตผิดหวังทั้งชีวิตนะครับชีวิตผมเนี่ยอยากจะรวยก็ไม่รวยนะอยากจะมีเมียสี อันนี้เราเล่นนะอันนี้เราเล่นนะครับอยากเนียดเหลือเกินอาจารย์ราชินีคนเนียดตั้งใจว่าอยากจะมีเมียสี่แต่เป็นไงได้แค่คนเดียวมีเมียสี่อาจจะหัวแตกนะครับ มาดูหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกบทนึงครับเราอันนะกุมตะตะวักกะลูนอะลัลลอฮิฮักกะตะวักกุลิท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงถ้าหากแม้นว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยทำการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจริงจังฮักกะแปลว่าอย่างแท้จริงมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา 100% เลยนะพี่น้องอย่าเว้นยังมี99นะครับมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแบบ 100% นะอย่าเผื่อใจไว้มอบหมายกับใครเวลาที่เราตั้งใจแล้วก็มอบหมายยกยอดให้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเลย 100% อินชาอัลเลาะห์บิสมิลลาห์ผมเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังนิดนึงเอามั้ยนะก่อนที่จะขอภรรยาคนเนี้ยผมพลาดมาหลายคนเลยนะใครก็ไม่เอาแต่พอคนนี้เนี่ยไม่ได้จีบไม่ได้เจออะไรเลยแต่บิสมิลลาห์ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่จีบไม่โทรจีบเลยนะโทรหามะเลยเอาวะได้ก็ได้ไม่ได้ก็อัลฮัมดุลิลละห์พลาดมาตั้งหลายคนแล้วกลัวอะไรอีกคนเดียวจะพลาดไม่เป็นไรโทรหามะเลยคุยกับมะเป็นดิบเป็นดีเลยนะครับเดี๋ยวมะขอคิดดูก่อนแล้วกันนะกูก็ซอดฟังไว้นะเผื่อจะเป็นแนวเดี๋ยวมาขอคิดดูก่อนนะอดแล้วอดแล้วเราผู้ใหญ่บอกมาแบบนี้อดไหมไม่น่าได้อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องมอบหมายขอดุอาทำดุลิลละอัลลอฮ์ก็ประสงค์นะครับดังนั้นคนก่อนๆผมไม่เคยมอบหมายต่ออัลลอฮ์เลยเห็นไหมครับไม่เคยมอบหมายแล้วก็คิดอย่างเดียวว่าจะได้แต่ไม่เคยมอบหมายต่ออัลลอฮ์เห็นไหมครับเพราะเราคิดว่าตัวเองเนี่ยจังคิดว่าตัวเองเนี่ยสาจังมันก็เลยพลาดดังนั้นพี่น้องผู้ที่เคารพรักทุกท่านการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่พี่น้องมอบหมายจะต้องโยนให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแบบ 100% นะครับโยนให้แบบ 100% ลูกชายของผมเนี่ยคนที่1เกือบตายพี่น้องวันที่จะคลอดเนี่ยผมกำลังขับรถอยู่จังหวัดระยองน้ำเดินอยู่ข้างทางใจผมคิดอยู่อย่างเดียวเลยนะว่ายังไงก็ไม่ทันผมขับรถจากจังหวัดตอนเดินทางมาจากตราดมาถึงระยองแล้วท
ลาดไงลูกคนแรกไม่รู้เราไม่มีประสบการณ์ในการมีลูกก็ไม่เคยมีลูกมาก่อนนะครับอยู่ระยองแวะปั๊มน้ำเดินพี่น้องอัลลอฮ์ใจผมนี่หน้าผมนี่เปลี่ยนสีเลยหน้าซีดซีดขึ้นรถเลยไม่ต้องพูดอะไรขึ้นรถเลยเหยียบรถนะครับตั้งแต่จังหวัดระยองเนี่ย150กิโลเมตรเนี่ยจังหวัดระยองมาถึงกรุงเทพพี่น้องอัลลอฮ์พี่น้องครับผมบอกกับภรรยาเลยนะอย่าร้องเสียงดังเดี๋ยวทำให้เสียสมาธิผมคิดในใจยังไงก็ไม่ทันแต่พี่น้องเชื่อไหมครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์ไฟแดงทุกไฟแดงไฟเขียวหมดเลยผมงงเลยครับไปถึงโรงพยาบาลจังหวัดนนทบุรีโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าใจผมเนี่ยใจหายแล้วหมอบอกว่าขาดน้ำเดินเยอะมากเลยต้องยังไงก็ต้องผ่าอัลลอฮ์ใจผมเนี่ยคิดอะไรไม่ออกนะคนไม่มีประสบการณ์ต้องเงียบนะไม่มีประสบการณ์ชีวิตแล้วก็อยู่สองคนอยู่กับภรรยาแล้วมันไม่มีใครปรึกษาก็เซ็นชื่อกะว่าขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าให้เป็นอะไรเลยอย่าให้มีผลอะไรเลยก่อนหน้านั้นพี่น้องเชื่อไหมความใหม่นะไม่รู้ว่าตัวเองมีลูกนะครับภรรยาก็ไม่รู้ว่าตัวเองท้องกินยาเขาเรียกยาอะไรครับผู้หญิงที่ผู้หญิงชอบกินขับยาสตียาอะไรนั่นน่ะกินยาสตีกินยาแก้ปวดท้องกินยานู่นยานี่ไปหาหมอหมดเลยในหนองจอกไปยันอนามัยไม่รู้ครับว่าวัดท้องไปบรรยายกับอาจารย์เฟริสที่สงขลากลับมาภรรยาบอกท้องผมนี่หน้าซีดเลยอัลลอฮ์ก่อนหน้านี้นี่พาไปกินยานู่นซื้อยานี่มากินกินยันก็ยังยาสตีมันไม่ดีใช่ไหมครับไม่รู้ไงอัลลอฮ์ผมนี่ละหมาดขอดุอาต่อละหมาดตะฮัจญุดขอดุอาว่าอย่าให้ลูกคนแรกเนี่ยนะมีผลกระทบโดนผลข้างเคียงอะไรเลยอัลลอฮ์จะช่วยข้าพระองค์ด้วยเถิดอัลฮัมดุลิลลาห์เห็นไหมครับความที่เราไม่เคยแต่ถ้าเราไม่มอบหมายนะจบชีวิตเราไปต่อไม่ได้ดังนั้นนี่คือความสำคัญของการมอบหมายนะผมขออนุญาตยกเคสของตัวเองนะเพราะว่าไม่ชอบเล่าเรื่องชาวบ้าน นะครับนะพี่น้องก็อย่าแหมจานนี่ชอบเอาเรื่องตัวเองมาพูดต้องเล่าเรื่องตัวเองครับเรื่องคนอื่นเนี่ยพูดไม่ได้เพราะเราไม่รู้นะครับดังนั้นเวลามอบหมายต่อรับทรงสละพี่น้อง 100% ไปเลยอย่ามีเผื่อนะครับทำไมอ่ะทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงให้พวกเราผู้ศรัทธามอบหมายต่อรับซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบจริงจังแบบ 100% เพราะอะไรพี่น้องดูนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกตัวอย่างสัตว์เดรัจฉานชนิดหนึ่งลารซากะกุมกะมายัรซุกุตไตรตักดูคิมาซันวะตะรูฮุบิตอนันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกตัวอย่างสัตว์เดรัจฉานชนิดหนึ่งซึ่งมีคุณลักษณะที่อ่อนแอมากถ้าพี่น้องจะพูดถึงสัตว์ที่อ่อนแอพี่น้องนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรครับแมวนกเป็นสัตว์ที่อ่อนแอนะครับแล้วก็ในตัฟซีรอัลกุรอานเนี่ยอธิบายชัดเจนเลยพี่น้องเคยได้ยินคำว่าตอยรอลอาบาบีนไหมซูเราะห์อะไรครับฮะลีอีลาฟิกุรอยช์ใช่ไหมอีลาฟิฮิมริฮลาตัชชิตาวัสซอยฟันยะบูดูร็อบบะฮาดัลใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ซูเราะห์นี้ฮะอัลฟีนช้างนะครับซูเราะห์นี้พูดถึงนกพูดถึงตอยรอนอาบาบีนพูดถึงตอยรอนอาบาบีนนักวิชาการอธิบายว่าทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพูดถึงนกนักวิชาการอธิบายว่ายังไงรู้ไหมนกเป็นสิ่งถูกสร้างที่อ่อนแอมากที่สุดเป็นลำดับต้นๆของบรรดาสิงสาราสัตว์ที่อัลลอฮ์สร้างมานกเนี่ยอ่อนแอจริงๆนะครับตัวมันเล็กนะครับตายง่ายอดอาหารก็ตายตกจากรังแม่ป้อนอาหารไม่เท่ากันในตายแล้วแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหยิบยกนกเอามาบวกผนวกกับคำว่ามอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไงพี่น้องลารซากะกุมกะมายัรซุกุตไตรท่านนบีบอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับจะมอบหมายต่ออัลเลาะห์เนี่ยมอบไปเลย 100% อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะท่านนบีเปรียบเทียบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้อะไรครับ
ให้ปัจจัยยังชีพกับทุกสิ่งและสิ่งหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้ก็คือนกท่านนบียกตัวอย่างนกเนี่ยละรอซากกุมเนี่ยดังเช่นนกพระองค์ทรงประทานริซกีให้กับนกเวลาที่มันอะไรครับตะฮูดออกไปหาอาหารยามเช้าเนี่ยพอพูดถึงนกมากันเป็นแถวเลยดูสิอยู่ตั้งนานไม่มานะครับตักดูคีมาซอนเวลาที่มันออกไปในตอนเช้าเนี่ยท้องว่างนะครับวะตารุฮุบิตอนันกลับมาเนี่ยอาหารเต็มท้องเลยถามจริงๆพี่น้องครับนกมันรู้ไหมออกไปจะเจออาหารเนี่ยมันไม่รู้หรอกครับเพราะนกเป็นสิ่งที่ไม่มีสติปัญญาสัตว์เดรัจฉานคือสิ่งที่ไม่มีสติปัญญาแต่มันมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาออกไปจะได้อาหารกี่เม็ดไม่รู้แต่มันมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่มันออกไปทุกครั้งเนี่ยสัตว์เดรัจฉานทุกชนิดมันจะมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันออกไปหาอาหารมาให้ลูกให้เมียกินเนี่ยนะครับมันไม่ได้อะไรไม่ได้กลัวเลยจะได้กี่มาน้อยจะสำเร็จไหมมันบินปรือออกไปเลยพี่น้องครับแล้วมันก็ไปหาอาหารสุดความสามารถของมันแล้วกลับมาด้วยกับท้องที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอาหารเห็นไหมครับตรงนี้หะดีษบทนี้กำลังจะบอกอะไรพี่น้องหะดีษบทนี้เป็นหะดีษซอฮีหะนะครับท่านอิหม่ามอัตติรมิซีนะครับบอกว่าเป็นหะดีษฮัสซันซอฮีหะดังนั้นพี่น้องครับหะดีษบทนี้บอกอะไรบอกว่าเดรัจฉานเนี่ยเดรัจฉานเนี่ยเราเนี่ยประเสริฐนะเราเนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันไม่มีปัญญามันไม่มีสติมันไม่มีความรู้แต่มันสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยกับการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอพูดแบบนี้ปุ๊บเข้าทางเลยพี่น้องบอกแม่อาจารย์แบบนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วนอนให้พัดลมเป่าเข้าสรงมอบหมายอย่างเดียวเลยตะวักันอย่างเดียวเลยได้ไหมไม่ได้เพราะอย่าเอาคำผมอย่าเอาคำผมไปเอาคำของซอฮาบะห์ดีกว่าท่านอุมัรอิบนุลคอตอบนะครับเห็นคนเนี่ยนั่งซิกเก็ตอยู่ในชุเราไม่ทำอะไรเลยไม่ทำมาหากินไม่ทำอะไรสักอย่างอัลลอฮ์เลี้ยงท่านอุมัรอิบนุลคอตอบเป็นใครพี่น้องรู้จักไหมคอลีฟะห์ลำดับที่2นะครับเป็นคนที่น่าเกรงขามมากๆท่านอุมัรเห็นคนพวกนี้นะท่านอุมัรบอกเลยอินนัสซะมาอ่ะท้องฟ้าเนี่ยนะลาตุมติรุซะฮบันวะลาฟิดดอตันเฮ้ยท้องฟ้าเนี่ยฝนเนี่ยมันไม่ได้ตกเนี่ยเงินทองมันไม่ได้ตกร่วงลงมาจากฟากฟ้านะเฮ้ยไม่ต้องทำมาหากินกันเหรอไล่กลับหมดเลยพี่น้องครับซอฮาบะห์เนี่ยเขาเข้าใจเรื่องของการมอบหมายอย่างถูกต้องนะไม่เหมือนพวกเรานะพอบอกว่ามอบหมายต่ออัลเลาะห์เอ้ยอัลเลาะห์เลี้ยงทำไมไม่ทำมาหากินน่ะอัลลอฮ์เลี้ยงนะทำไมไม่ไปทำงานอ่ะเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้มีอัลลอฮ์ให้จนเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ให้มีแบบนี้ถูกไหมผิดไม่ใช่ความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์ไม่ใช่ความเข้าใจของบรรดาซะลาฟุศอลิหดังนั้นใครที่มอบหมายแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยนอนแช่แหมแช่แหมอยู่ที่บ้านผิดครับเขาเรียกว่ามอบหมายแบบผิดที่ผิดทางดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านมาดูอีกกรณีหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงความเข้าใจและนักวิชาการหยิบยกหะดีษแล้วก็คำพูดต่างๆของบรรดาซอฮาบะห์มาอธิบายในเรื่องราวของการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยังไงยาอัยยูฮันนัสโอประชาชนเอ๋ยตะดาวาจงบำบัดจงรักษาตอนไหนอ่ะตอนป่วยจงบำบัดจงรักษาโรคของพวกท่านเนี่ยจงนะท่านนบีใช้คำว่าตาดาวแปลว่าจงบำบัดจงรักษาโรคภัยไข้เจ็บของพวกท่านแสดงว่าการรักษาเป็นสิ่งจำเป็นเพราะนบีใช้คำที่เป็นสำนวนลิ้นวูจูบหมายถึงจงทำการรักษาแสดงว่าการรักษาโรคเนี่ยเป็นความจำเป็นนักวิชาการนิติศาสตร์อิสลามบอกว่าใครที่ป่วยแล้วไม่รักษามีความผิดมีความผิดยังไงอ่ะพี่น้องงงไหมมีความผิดยังไงนี่ตัวกูเฮ้ยขอมาอัพทีนี่ตัวฉันต
ัวของฉันฉันจะรักษาฉันจะไม่รักษามันก็คือเรื่องของกูเรื่องของฉันคอมอัพทีเดี๋ยวทีมงานช่วยดูเสียงด้วยนะครับมันเรื่องของฉันคิดแบบนี้ถูกไหมถูกเสี้ยวเดียวตัวของท่านนะร่างกายของท่านถูกเสี้ยวเดียวแต่ที่เหลือผิดหมดเลยเพราะอะไรครับพี่น้องลองไปฟังสิเวลาที่เราพูดกันประจำเวลาที่ใครก็แล้วแต่มีประสบอุบัติเหตุประสบกับพยันไฟไหม้น้ำท่วมเวลาเราได้ยินข่าวต่างๆเหล่านั้นเรากล่าวคำว่ายังไงครับในอัลกุรอานบอกชัดเจนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนอินนาลิลลาฮ์แท้จริงพวกเราเนี่ยคือของอัลลอฮ์อย่ามาโมเมตัวของกูร่างกายของกูอันนี้ผิดไม่ใช่ครับของอัลลอฮ์ร่างกายของคุณเนี่ยไม่ใช่ของคุณของอัลลอฮ์อย่ามั่วนะครับอย่าสำคัญตัวเองเกินไปแหมโอ้โหร่างกายของฉันตัวของฉันจะทำอะไรก็ได้กีดแขนตัวเองเวลาอกหักดูดยานะครับหรือติดยาเสพติดทำอะไรรุนแรงกับชีวิตใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยงแบบนี้ผิดนะครับขับรถเร็วนี่ยังผิดเลยนะพี่น้องรู้ไหมขับรถเร็วตัวละเจ้าขับรถเร็วใช่ป่ะผมเห็นฝุ่นตลบเลยอะรอฟรีระวังนะขับรถเร็วเนี่ยนะครับนักวิชาการในเช็คบินบัสนะครับบอกว่าผิดนะฮารามนะขับรถเร็วอ่ะเพราะใช้ชีวิตบนความเสี่ยงดังนั้นเวลาไปเล่นเนี่ยพี่น้องลูกหลานของพี่น้องเนี่ยชอบไปเล่นสวนสนุกที่มันชอบอะไรสิ่งเสี่ยงอ่ะต้องเตือนนะต้องเตือนนะครับมันอันตรายนะครับแสดงว่าเรากำลังไม่ใส่ใจร่างกายของเราตัวของเราใช้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยงสูงอันนี้ไม่ถูกนะครับดังนั้นท่านนบีบอกว่าตาดาวาพวกท่านทั้งหลายจงบำบัดจงรักษาโรคภัยไข้เจ็บของพวกท่านทำไมอ่ะทำไมนบีถึงสั่งบรรดาซอฮาบะแบบนี้อินนัลลอฮะมาวะดออาดาอันแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์ให้มีโรคภัยไข้เจ็บและพระองค์อะไรครับพระองค์ก็ให้มีอะไรอิลลาจะอัลละหูอิลลาจะอัลละหูชีฟาพระองค์ให้มีโรคพระองค์ก็ให้มียารักษาและยารักษาโรคเนี่ยมันถูกวางเอาไว้เรียบร้อยแล้วปัญหาคือเราต้องหายาให้เจอนะครับไม่ใช่นอนใช่แหมบางคนเนี่ยนะครับไม่ฉีดนะโควิดฉีดทำไมอัลลอฮ์ให้มีเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ให้อันนี้คือความคิดที่ผิดนะครับไปฉีดยาป้องกันโควิดตอนละฉีดยังมารับฉีดยังครับยังไม่ฉีดอีกเหรออ๋อเลยเข็มนึงนะไปฉีดนะครับไปฉีดไปป้องกันตัวเองไปดูแลร่างกายของตัวเองอย่าปล่อยนะครับอย่าปล่อยนะเด็กนักเรียนผมเนี่ยหลายคนเลยพี่น้องรู้ไหมว่าทำไมเราถึงยังเปิดโรงเรียนไม่ได้พอเด็กมันยังไม่ฉีดยาไม่ฉีดวัคซีนยังไม่ถึง 50% เขาไม่ให้เปิดทำไมไม่ฉีดไม่รู้มันคิดยังไงผมก็ไล่ไปฉีดหมดเลยครับสั่งนักเรียนเนี่ยในห้องผมนะห้องผมครูประจำชั้นปี3ไปฉีดยาไปฉีดวัคซีนแล้วจะได้เปิดโรงเรียนอยากจะมาโรงเรียนแต่ไม่ยอมป้องกันไม่ยอมดูแลเปิดไม่ได้เขาไม่ให้เปิดดังนั้นนะครับไปรักษาไปดูซะมียาอะไรนะครับมียูกยาอะไรที่จะรักษาโรคของเราได้เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้เกิดโรคในขณะเดียวกันพระองค์ก็ให้ยารักษาเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยและประเด็นคือเราอาจจะยังหากันไม่เจอนะครับดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านนี่แหละคือส่วนหนึ่งของการมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูอาบทหนึ่งที่เราพูดและขอกันอยู่เสมอเวลาจะออกจากบ้านเวลาจะทำอะไรเริ่มต้นทำอะไรเวลาจะขับรถนะครับเวลาจะเริ่มกิจการงานใดก็แล้วแต่พี่น้องนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงเสริมให้พวกเราขอดุอาด้วยกับดุอาที่เป็นการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลองกล่าวพร้อมๆกันสิครับบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอัลลอฮิลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาเดี๋ยวให้อาจารย์นบินมาสอนไหมอ่านเยอะอาจารย์ไม่จะเอาต้นโอ้พูดอ่านมันเยอะเป็นจาวต้นเอาต้นเดียวที่แบบเราแม่นๆบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอัลลอฮิลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาแปลว่าอะไรครับบิสมิลลาด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์ฉันขอมอบหมายต่ออัลลอฮ์ไม่มีพลังไม่มีอำนาจใดๆ
ด้วยนอกจากพลังและอำนาจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอาจารย์อามินมาแล้วหมดเวลาของผมแล้วนะครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับช่วยกันขอดุอานะให้โรคระบาดให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันหายไปมันหมดไปและผมจะขอดุอาให้กับพี่น้องทุกๆคนนะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้และที่อยู่ที่บ้านให้มีสุขภาพมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์เพื่อที่จะได้มานั่งฟังผมพูดตรงนี้ในนั่งเรียนศาสนาตรงนี้ตอนนี้ขอเรื่องนี้เยอะๆเรื่องของสุขภาพเรื่องของพลานามัยเนี่ยขอเยอะๆเพราะบางคนอยากจะมานั่งกับเราตรงเนี้ยแต่ไม่ไหวมาไม่ได้ผมเคยคุยหลายคนพูดแล้วเขาก็น้ำตาไหลอยากจะมานั่งเรียนอยากจะมานั่งฟังอยากจะมาเจอกับพวกเราตรงเนี้ยแต่มันไปไม่ไหวอาจารย์มันมาไม่ได้ไม่มีคนขับรถขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้พวกเราตรงนี้สามารถยืนหยัดอย่างมั่นคงในการที่จะเรียนรู้ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้มีใครจะสอบถามอะไรในช่วงท้ายไหมครับมีไหมครับมีไหมครับไม่มีนะถ้าไม่มีก็อ่านดุอาปิดประชุมนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู